สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวงนะครับแล้ววันนี้ก็จะกลับมาทำคลิปเกี่ยวกับเกมแพร์ดอกซ์ไซน์นั่นเองนะครับก็สำหรับเรื่องที่จะพูดในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของคีย์สโตนนะครับในบริเวณของไซออนใช่ไหมฮะนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วเกี่ยวกับคีย์สโตนนะครับก็เหลือแค่3อันนะครับของบริเวณไซออนนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับไซออนนะครับจุดเกิดของไซออนเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถอัพสกิลไปได้6สายนะครับอันนี้นะครับแล้วก็คีย์โซนในบริเวณของไซออนที่ผมจะพูดถึงในวันนี้มีอยู่3อันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันที่อันแรกนะครับอันแรกเนี่ยชื่อว่า Elemental Equilibrium นะครับทำอะไรได้บ้างนะครับเรามาอ่านกันก่อนนะครับเขาเขียนว่า Enemies you hit with elemental damage temporaryget 25% resistance นะครับแล้วก็ to those elemental to those elements and minus 50% resistance to other elements นะครับหมายความว่าไงก็คือผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคำว่า elemental damage ในที่นี้ของในเกมนะครับหมายถึง damage ประเภทธาตุซึ่งมี3ธาตุนั่นเองนะครับมีธาตุไฟธาตุน้ำแข็งแล้วก็ธาตุสายฟ้านะครับถ้าเควอสเนี่ยไม่นับนะครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยทำงานตามที่มันเขียนเลยครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้สกิลประเภท Elemental หรือว่าประเภทธาตุนะครับธาตุใดๆก็ตามโจมตีมอนเตอร์นะครับในขณะที่คุณอ้าวคีย์โซนนี้ด้วยนะนะครับคุณใช้ธาตุใดธาตุหนึ่งโจมตีมอนเตอร์นะครับจะทำให้มอนเตอร์ตัวนั้นเนี่ยมีความสามารถในการทนทานต่อธาตุนั้นเพิ่มขึ้น 25% หรือว่า Resistance ของธาตุนั้นๆเนี่ยเพิ่มขึ้น 25% นั่นเองและอีก2ธาตุที่เหลือเนี่ยก็จะโดนลบ resistance ลง 50% นะครับหมายความว่าสมมุติว่าผมมีสกิลไฟบอลอยู่ใช่ไหมผมยิงไฟบอลไปใส่มอนเตอร์นะครับไฟบอลเนี่ยเป็นดาเมจธาตุไฟนะครับจะทำให้มอนเตอร์ตัวนั้นเนี่ยเพิ่ม fire resistance หรือว่าเพิ่มความทนทานต่อประเภทต่อดาเมจประเภทไฟเนี่ยมากขึ้น 25% นะครับแต่ว่า cold resistance กับ lightning resistance นะครับจะถูกลบลงไป 50% เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นคีย์โซนที่ใช้ได้ดีมากๆเลยนะในกรณีที่คุณเนี่ยใช้ดาเมจหลักๆหลายๆธาตุนะครับอย่างเช่นสาย Explosive Arrow นะครับสาย Explosive Arrow เนี่ยเป็นสกิลที่เวลาคุณใช้ธนูเนี่ยแล้วคุณยิงธนูออกไปเนี่ยมันจะยิงธนูระเบิดออกไปปักตัวมอนเตอร์นะครับแล้วก็มันจะระเบิดนะครับภายในเวลาต่อมาซึ่งธาตุของการระเบิดเนี่ยจะเป็นดาเมจประเภทไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเล่นสาย explosive arrow แล้วคุณอัพ elemental equilibrium เนี่ยก็คือตอนแรกคุณใช้ explosive arrow ออกไปยิงออกไปถูกไหมฮะแล้วพอธนูมันออกไปปักบนตัวมอนเตอร์มีระเบิดอยู่เนี่ยก่อนที่มันจะระเบิดเนี่ยคุณก็ใช้ธนูที่มีธาตุบนธนูนะครับธาตุใดธาตุหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ธาตุไฟนะครับยิงออกไปนะครับอาจจะใช้ split arrow ด้วยก็ได้นะครับใช้split arrow ยิงสายออกไปนะครับให้มันโดนมอนเตอร์ทุกตัวถูกไหมมอนเตอร์ทุกตัวเนี่ยก็จะติด elemental equilibrium ที่ท่านั้นๆที่คุณยิงไปก็คือสมมุติว่าคุณใช้ธนูที่มีท่าน้ำแข็งยิง speed arrow ออกไปก่อนที่ธนูจะระเบิดนะครับมันก็จะทำให้ cold resistance นะครับหรือว่าความทนทานต่อ damage ประเภทน้ำแข็งเนี่ยเพิ่มขึ้น 25% ถูกไหมฮะแต่ว่า fire resistance กับ lightning resistance เนี่ยจะลดลง 50% นะครับแล้วตอนที่ธนูมันระเบิดเนี่ยซึ่งเป็น damage ประเภทธาตุไฟเนี่ยมันก็จะทำให้ damage อันนั้นเนี่ยแรงขึ้นไปอีก50% เลยนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะครับก็และทีนี้อาจจะมีคนสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าผมใช้สกิลหรือว่าการโจมตีที่มันมี2ธาตุภายในอันเดียวกันล่ะครับอย่างเช่นดาบบางอันเนี่ยจะเพิ่มธาตุจะเพิ่มดาเมจประเภทธาตุ2ธาตุเลยใช่มั้ยฮะอย่างดาบที่เพิ่มไฟกับน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็คือถ้าสมมุติว่าคุณใช้ดาบที่มี2ธาตุออกไปนะครับหรือคุณใช้เวทที่มันโจมตีครั้งเดียวแต่ว่าเป็นดาเมจประเภทธาตุ2ประเภทนะครับจะทำให้ธาตุทั้ง2ธาตุที่คุณตีออกไปเนี่ยไปเพิ่มใน resistance ของมอนสเตอร์ตัวนั้นที่โดนนะครับก็คือสมมุติว่าคุณใช้ดาบที่มีไฟกับน้ำแข็งอยู่ในตัวแล้วคุณฟันมอนสเตอร์ใช่มั้ยฮะก็จะทำให้มอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยมี fire resistance กับ cold resistance เพิ่มขึ้น 25% นะครับส่วน lightning resistance เนี่ยก็จะถูกลดลงไป 50% นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีดาเมจหรือคุณมีสกิลที่
มีท่าอยู่2ท่าหรือว่า3ท่าเนี่ยก็ไม่แนะนำให้อัพสกิลนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับขอโทษนะครับพอดี ยังไม่ค่อยสบายนะครับตอนนี้เรามาดูกันต่อดีกว่าว่าอันนี้เนี่ยทำอะไรได้นะครับสกิลนี้ชื่อว่าคอนดิวเหรอครับผมอ่านไม่ค่อยออกนะเรามาดูกันว่าสกิลเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับก็เขาเขียนว่า share endurance fancy and power charge with nearby party members ก็คือถ้าสมมุติว่าคุณมีชาร์จเนี่ยมันก็จะทำการแชร์กับสมาชิกในปาร์ตี้ของคุณนะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็ไม่น่าใกล้นะจริงๆระยะมันก็ไกลพอสมควรนะครับหลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับว่าสกิลนี้ทำงานยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายแล้วกันว่าสกิลนี้เนี่ยทำงานยังไงนะครับสกิลนี้ทำงานอย่างนี้ครับก็คือสมมุติว่าคุณเนี่ยมีสกิลที่สามารถเพิ่ม Endurance Charge หรือว่า Fancy หรือ Power Charge สกิลใดๆก็ตามนะครับอย่างเช่น Endurance Charge เนี่ยก็คือใช้สกิลอะไรนะมันจะเป็นสกิลตะโกนนะครับที่เป็นวงๆออกไปแล้วถ้ามีมอนเตอร์ใกล้ๆเราก็จะได้ Endurance Charge ถูกมั้ยฮะหรือว่า Fancy Charge เนี่ยก็ได้จากสกิล Fancy นะครับส่วน Power Charge ก็ได้จากสกิล Power Siphon นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าคุณมีคีย์โซนอันนี้แล้วคุณทำอะไรก็ตามที่มันทำให้ตัวคุณได้ชาร์จมาเนี่ยสมาชิกปาร์ตี้สมาชิกของปาร์ตี้ของคุณเนี่ยที่อยู่ข้างๆคุณก็จะได้ชาร์จมาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสมมุติว่าคุณมีชาร์จอยู่ก่อนแล้วนะแล้วเขาวิ่งเข้ามาใกล้ๆเขาได้ชาร์จอันนั้นไม่ใช่นะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้ชาร์จมาเนี่ยแล้วเขายืนอยู่ใกล้ๆเขาก็จะได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าคุณได้ชาร์จมาก่อนแล้วคือคุณมีชาร์จอยู่ก่อนแล้วแล้วเขาวิ่งเข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณนะครับเขาจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการตอบข้อสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าผมมีสกิลนี้ใช่ไหมแล้วเพื่อนผมเนี่ยมีสกิลดิสชาร์จแล้วเพื่อนผมวิ่งเข้ามาใกล้ๆผมเนี่ยเขาจะได้ชาร์จหรือเปล่าแล้วเขาจะสามารถใช้ดิสชาร์จได้หรือเปล่านะครับหรือว่าคำถามที่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาใช้ดิสชาร์จเนี่ยชาร์จของเขาจะหายไปหรือว่าทั้งชาร์จของเขาและชาร์จของผมจะหายไปนะครับก็เหมือนว่าเป็นการเคลียร์คำถามนั้นๆนะครับก็คือเราต้องทำอะไรสักอย่างให้มันได้ชาร์จมาใช่ไหมแล้วเพื่อนเราก็จะได้ชาร์จด้วยแล้วพอเพื่อนเรากดดิสชาร์จไปเนี่ยมันก็จะระเบิดชาร์จของเพื่อนเราแต่ว่ามันจะไม่ระเบิดชาร์จของเรานะครับแล้วชาร์จของเราเนี่ยก็จะไม่ไปแชร์กับของเพื่อนเราอีกนะครับเพราะว่ามันทำงานแค่ตอนที่เราได้ชาร์จมานั่นเองนะครับอันนี้คือสำหรับสกิลนี้นะครับต่อมานะครับก็มาถึงคีย์โซนสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือคีย์โซนนี้นะครับชื่อว่า Necromantic Aegis นะครับมาดูว่า Necromantic Aegis เนี่ยทำอะไรได้นะครับมันเขียนว่า All bonus from an equipped shield apply to your minions instead of you นะครับหมายความว่าไงถ้าแปลตามตัวเลยนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าคุณมีมินเนี่ยนนะครับมินเนี่ยนในที่นี้เนี่ยก็คือมีอยู่3ชนิดใช่ไหมมีกระดูกนะครับสเกลตันสามารถเสกขึ้นมาได้เลยจากพื้นหรือว่าซอมบี้เนี่ยต้องเสกจากศพของมอนสเตอร์ที่เราฆ่าได้ถูกไหมแล้วก็สเปกตรัลเนี่ยก็คือเสกจากศพที่เราฆ่าได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าสเปกตรัลเนี่ยจะเสกขึ้นมาเป็นมอนสเตอร์นั้นเลยส่วนซอมบี้เนี่ยเวลาเสกขึ้นมาก็จะเป็นซอมบี้ตัวเดียวนะครับอันนี้คือมินเนี่ยนแล้วถ้าคุณอัพสกิลนี้เนี่ยพร้อมกับคุณใส่โล่นะความสามารถทุกอย่างของโล่เนี่ยมันจะไปบวกให้กับมินเนี่ยนแทนที่จะบวกให้คุณก็คือคุณใส่โล่ก็เหมือนไม่ใส่เพียงแต่ว่าจะเหมือนว่ามินเนี่ยนทุกตัวเนี่ยถือโล่อยู่นะครับถือว่าดีมากเลยนะครับสกิลนี้สำหรับสายเสกศพนะครับแล้วก็คุณอาจจะสงสัยว่าแล้วผมควรจะใส่โล่แบบไหนนะครับเวลาอัพสกิลนี้นะครับโล่ที่ควรจะใส่นะครับก็คือโล่ที่มีบล็อกแชนส์หรือว่าโอกาสในการบล็อกการโจมตีเยอะๆนะครับก็จะทำให้มินเนี่ยนของคุณเนี่ยมีบล็อกแชนส์ที่เยอะมากนะครับเวลามอนสเตอร์ตีมาเนี่ยพอมีเนี่ยคุณบล็อกเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าไม่โดนดาเมจนะครับซึ่งทำให้มีเนี่ยถึกมากๆเลยนะครับแล้วก็โล่ที่บวกเลือดโล่ที่บวกอาร์เมอร์เยอะๆโล่ที่บวกรีสิสแตนซ์เยอะๆนะครับ3อันนี้ก็จะทำให้มีเนี่ยของคุณเนี่ยถึกขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็จะมีโล่บางอันที่มันบวกสะท้อนดาเมจนะครับคือพอคุณอัพสกิลนี้ครับแทนที่คุณจะสะท้อนดาเมจกลายเป็นว่ามีเนี่ยทุกตัวของคุณเนี่ยสะท้อนดาเมจนะครับซึ่งจะสามารถทำให้มีเนี่ยของคุณเนี่ยทำดาเมจเพิ่มขึ้นได้เยอะมากเลยนะครับก็คือปกติเนี่ยมีเนี่ยประเภทสเกลตันหรือว่าประเภทกระดูกเนี่ย
จะเสกไว้แทงมากกว่าถูกไหมฮะเพราะว่ากระดูกเนี่ยตีช้าแล้วก็ตีเบานะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีโล่ที่มีการสะท้อนดาเมจเยอะๆนะแล้วคุณอัพสกิลนี้เนี่ยนอกจากว่ามีนี่ตัวนั้นจะเอาไว้แทงได้แล้วเนี่ยยังทำดาเมจได้อีกนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าใส่โล่ที่ทำให้เพิ่มเลือดเนี่ยก็จะทำให้เลือดของมีเนี่ยของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมครับพอเลือดมีเนี่ยของคุณเพิ่มขึ้นไปเนี่ยคุณสามารถเอามาคอมโบกับสกิลนี้ได้ครับสกิลมีเนี่ยอินสแตบิลิตี้เพราะว่าสกิลนี้เนี่ยทำงานตอนที่มีเนี่ยของคุณใกล้ตายถูกไหมครับมันจะระเบิดตัวเองออกแล้วตอนที่มันระเบิดตัวเองเนี่ยดาเมจของมันเนี่ยจะคิดตามเลือดครับก็คือ1ใน3ของเลือดของมีเนี่ยของคุณน่ะจะทำดาเมจกับศัตรูรอบๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณใส่โล่ที่มีเลือดเยอะแล้วคุณอัพสกิลนี้กับสกิลนี้นะครับก็จะทำให้สกิลเนี่ยส่งผลดีขึ้นไปอีกนะครับเป็นเหมือนว่าเขาเรียกว่าเป็นซินเนจี้เอฟเฟกต์นะครับหรือว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่เรียกได้ว่าใช้สกิลคอมโบเพิ่มขึ้นมานะครับก็เป็นสำหรับสกิลนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะหมดเรื่องพูดแล้วนะครับสำหรับเรื่องของคีโซนนะครับแล้วก็ในคลิปต่อๆไปนะครับผมก็จะทำคลิปเกี่ยวกับไอเทมประเภทแมปนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าอะไรคือไอเทมประเภทแมปนะครับแล้วก็จะมีคลิปเกี่ยวกับเทคนิคในการฟาร์มไอเทมแล้วก็จะมีคลิปเกี่ยวกับเควสของ Act 2กับ Act 3ใช่ไหมฮะคือผมทำเควสของ Act 1ไปเสร็จหมดแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับก็คือถ้าสมมติว่าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นคลิปที่มีสาระนะก็อยากจะให้คุณช่วยกดไลค์แล้วก็นำไปแชร์ให้กับเพื่อนๆที่เล่นเกมแพทออฟเอ็กซายได้ดูนะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากจะติดตามผมนะครับอยากจะรู้ว่าผมอัพคลิปใหม่ๆตอนไหนนะครับก็สามารถกดติดตามหรือกด Subscribe ของ Channel ผมไว้ได้นะครับก็คือคุณต้องมี ID YouTube ก่อนนะก็สมัคร ID YouTube เหมือนสมัคร Facebook อ่ะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ